หุ้นหรือสินทรัพย์หลายๆตัวอาจจะไม่ค่อยดีครับครั้นว่าจะไปลงทองคำก็เห็นแล้วว่าราคาทองเองอาจจะยังผันผวนนะครับแล้วพอเริ่มมีข่าววัคซีนมาก็เริ่มไม่แน่ใจว่าโควิดจะระบาดกันอีกมากน้อยแค่ไหนคนก็หนีไปลงคริปโตเคอเรนซีกันครับก็บอกว่าคนที่ลงทุนในคริปโตเนี่ยโตขึ้นมหาศาลทีเดียวโดย CoinShares นะครับเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิตอลรายใหญ่เลยครับก็มีรายงานบอกว่าเงินฮะไหลเข้าไปกองทุนไหลเข้าไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีตั้งแต่ต้นปีนี้ครับเพิ่มขึ้น6เท่าฮะ 600% แล้วก็บอกว่าบริษัทมีคริปโตเคอเรนซีภายใต้การดูแลครับจากปีที่แล้วเนี่ยแค่ 2,500 ล้านปีนี้กระโดดมาเป็น 19,000 ล้านเข้าไปแล้วนักลงทุนเองก็ให้ความสนใจคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาพูดถึงคริปโตเคอเรนซีก็บิตคอยน์เนี่ยฮะจะเป็นตัวหลักเลยนะครับในฐานะที่ก็จะเป็นตัวป้องกันเงินเฟ้อนะครับแล้วก็สินทรัพย์ทางเลือกท่ามกลางที่ตอนนี้เงินดอลลาร์ค่อนไปทางอ่อนค่าอย่างวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับบิตคอยเองก็เพิ่งทำนิวไฮใหม่นะครับโอ้นี่ทำนิวไฮเรื่อยๆเลยนะครับสูงสุดตลอดการฮะ 24,298 ดอลลาร์สหรัฐต่อเหรียญจากนั้นก็มีการลดลงมานิดหน่อยฮะเพราะว่ามีเรื่องของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั่วโลกในขณะที่อีเธอเรียมครับสกุลเงินดิจิตอลอันดับ2ของโลกเมื่อวานนี้ก็ลดลงไป 4.4% เหมือนกันซึ่งทาง CoinShares ก็บอกว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับคนหันมาลงทุนในกองทุนกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นคริปโตเนี่ยมากกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่อีเธอเรียมอย่างเดียวก็ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ Grayscale ครับเป็นกองทุนที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลกสัปดาห์เดียวเนี่ยมีเงินไหลเข้าไป250ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าเกิดนับตั้งแต่ต้นปีครับมีเงินไหลเข้าไปแล้ว 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทาง TNN ช่อง16แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้ง่ายๆเท่านี้เองครับ